นะคือแต่ว่าเครื่องนี้ขอบคุณมากนะคะพี่กอล์ฟพี่อุ้มมาได้ไงครับเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าครับทำไมอ่ะไม่มีอะไรนี่ฉันมาไม่ได้หรือยังไงผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับเข้ามาข้างในก่อนดีครับพี่อุ้มเดี๋ยวพี่อุ้มนั่งรอตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคดีนะครับพี่อุ้มขอบใจจ้ะนี่พี่ซื้อมาให้พอดีพี่ผ่านมาเห็นน่ะพี่เลยซื้อมาฝากขอบคุณมากครับนี่พี่อุ้มแค่มาเยี่ยมผมจริงๆเหรอครับพอดีว่าที่พี่มาเยี่ยมก๊อฟวันนี้พี่อยากจะขอยืมเงินก๊อฟ 50,000 น่ะจ้ะ 50,000 พี่อุ้มจะไปทำอะไรเยอะแยะครับพอดีว่าเพื่อนพี่เขาชวนลงทุนธุรกิจเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่เขาการันตีเลยนะว่าภายใน2เดือนน่ะพี่ได้กำไรคืน1เท่าเลยแหละธุรกิจอะไรพี่อุ้มได้เงินเยอะขนาดนั้นน่ะไม่ใช่โดนเขาหลอกนะทำไมก๊อฟต้องพูดแบบนี้ด้วยล่ะถ้าก๊อฟไม่อยากให้พี่ยืมอ่ะก๊อฟก็บอกพี่ตรงๆก็ได้นี่ไม่เห็นต้องมาพูดแบบนี้เลยอ่ะไม่ใช่แบบนั้นพี่อุ้มเดี๋ยวพี่อุ้มส่งเลขบัญชีมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมโอนให้ได้ๆๆเดี๋ยวสแกนแล้วกันเนาะนี่จ้ะขอบคุณมากๆนะก๊อฟงั้นวันนี้พี่ขอตัวกลับก่อนนะอ้าวพี่อุ้มรีบไปไหนครับไม่อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนหรอไม่เป็นไรจ้ะพี่ไม่อยากรบกวนอ่ะครับแต่ว่ายังไงก็ฝากสวัสดีคุณป้าด้วยนะครับได้ๆเจอกันนะก๊อฟบอสครับมีคนมารอพบครับใครอ่ะเขาบอกว่าเป็นญาติของบอสโอเคให้เขาเข้ามาได้เลยครับก๊อฟเป็นไงบ้างสบายดีไหมพี่อุ้มนี่เองมาวันนี้เนี่ยมีอะไรให้ผมช่วยครับแหมวันนี้นี่เข้าเรื่องเร็วจังเลยนะพอดีว่าพี่อยากจะมาขอยืมเงินก๊อฟอีกแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งพี่อุ้มเงิน 50,000 ครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ยังไม่คืนผมเลยนะครับก๊อฟพี่ขอโทษนะที่ครั้งก่อนพี่ไม่เชื่อก๊อฟอ่ะสุดท้ายพี่ก็โดนเพื่อนมันโกงจริงด้วยอ่ะพี่ก็เลยอยากจะยืมก๊อฟลงทุนอีกเผื่อที่จะถอนเงินที่ขาดทุนไปได้อ่ะก๊อฟต้องช่วยพี่นะบริษัทก๊อฟก็ออกจะใหญ่โตอ่ะเงินแค่นี้มันไม่ทำให้ก๊อฟลำบากหรอกแต่พี่อุ้มครับคือเห็นแก่ความเป็นญาติกันหน่อยสิก๊อฟก็ได้พี่อุ้มขอบใจจ้ะฮัลโหลบอสครับมีญาติมาพบอีกแล้วครับเขาบอกว่ามีธุระด่วนโอเคโอเคเดี๋ยวพาเขาไปที่ห้องประชุมก่อนนะเดี๋ยวผมรีบไปขอโทษด้วยนะครับพี่อุ้มที่มาสายอ่ะวันนี้รถติดมากเลยนี่น้ำครับกินน้ำก่อนไม่เป็นไรจ้ะเป็นเจ้าคนนายคนอ่ะมันก็เรื่องปกติเรานี่สิมันคนธรรมดารอนิดรอหน่อยอ่ะเป็นคนมีตังค์นี่มันดีจริงๆเลยเนาะมีโทรศัพท์ใช้ตั้ง2เครื่องไงอ๋อผมเอาไว้ใช้แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวครับจะได้สะดวกหน่อยเฮ้ยนี่มัน iPhone 12ที่หนูอยากได้นี่แต่ขอแม่แล้วแม่ก็ไม่ซื้อให้ใช่ไหมอ่ะขอพี่ก๊อฟเขาสิให้พี่ก๊อฟไปซื้อใหม่ก๊อฟเครื่องเนี้ยให้น้องใช้ได้ไหมอ่ะเงินก๊อฟก็ตั้งเยอะตั้งแยะซื้ออีกเครื่องจะไม่เป็นไรเครื่องเนี้ยให้น้องมาใช้ไปเถอะนะคือแต่ว่าเครื่องนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ก๊อฟแล้วนี่ที่พี่อุ้มมาเนี่ยมีเรื่องอะไรอีกไหมครับเออ
กือบลืมไปเลยเนี่ยคืองี้น้องพาร์ทอ่ะเขาเพิ่งเรียนจบแต่ยังหางานที่เหมาะกับน้องไม่ได้เลยอ่ะพี่ก็เลยอยากจะมาฝากก๊อฟฝากน้องทำงานด้วยอ่ะบริษัทก๊อฟก็ออกใหญ่โตให้น้องมาทำงานด้วยเถอะนะได้สินี่ถ้าวันไหนว่างๆเนี่ยก็เขียนใบสมัครมายื่นที่ฝ่ายบุคคลได้เลยนะอะไรนะสมัครงานก๊อฟนี่เราเป็นญาติกันนะจะมาสมัครงานทำไมให้มันวุ่นวายล่ะก๊อฟก็ให้น้องเขาทำงานเลยหาตำแหน่งที่มันแบบสบายๆเบาๆให้น้องทำหน่อยสิเงินเดือนก็15,000-20,000ก็พอแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยพัดยังเรียนไม่จบปี4เลยนี่ใช่ไหมเห็นว่าดรอปไปก่อนนี่ก๊อฟก็รู้ว่าน้องพัดอ่ะไม่ชอบการเรียนรู้ในห้องเรียนชอบภาคปฏิบัติมากกว่างั้นต้องขอโทษด้วยนะครับพี่อุ้มบริษัทผมเนี่ยรับสมัครพนักงานเนี่ยการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีเท่านั้นครับนี่ก๊อฟพูดแบบนี้นี่มันดูถูกกับชัดๆเลยนะตอนที่แกยังเด็กอ่ะแกก็เรียนไม่ได้เรื่องเหมือนกันนั่นแหละแต่ที่แกมีทุกวันนี้ได้อ่ะก็เพราะพ่อแม่แกรวยแกก็เลยโชคดีทำหยิ่งใส่นะนี่จะไม่นับญาติกันแล้วใช่ไหมพี่เห็นในความสำเร็จของผมอ่ะพี่ไม่เคยเห็นตอนผมลำบากเลยผมต้องนอนดึกดื่นตื่นเช้านอนมาได้แค่สี่ชั่วโมงอ่ะอาหารที่ผมกินเนี่ยก็เป็นมันมีกลิ่นสำเร็จรูปธรรมดาผมเหนื่อยเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นเงินนั้นผมเลยอ่ะนี่พี่คิดว่าแค่มีเงินเนี่ยก็เปิดบริษัทใหญ่โตได้แล้วหรอนี่พวกพี่ลงติดนิสัยยื่นเงินของคนอื่นจนคิดว่าความสำเร็จเนี่ยได้มาเพราะโชคช่วยเหรอนะคนเขาซื้อหวยเนี่ยเขายังไปถูหาเลขให้ถูกเลยผมไม่แปลกใจเลยที่พี่ยังจนอยู่แบบเนี้ยมันมีเหตุผลของมันจริงๆนี่พูดอะไรอ่ะระวังปากหน่อยนะนี่คิดว่าผมไม่รู้นะได้เงินที่พี่ยืมผมไปอ่ะพี่ไม่ได้ไปลงทุนอะไรเลยสักบาทพี่อุ้มพี่เอาเงินมาจากไหนตั้งเยอะตั้งแยะมาซื้อของพวกนี้เนี่ยก็ไปยืมไอ้ก๊อฟไงยืมเขามาแล้วซื้อของพวกนี้หมดจะเอาเงินที่ไหนคืนเขาคืนเหรอทำไมต้องคืนอ่ะเป็นญาติกันมันจะไปต้องคืนแล้วอีกอย่างไอ้ก๊อฟมันก็โง่จะตายซื้อบื้อเลยไปกลับไปดีกว่าพี่พี่ยังภูมิใจมากสินะที่หลอกเงินผมได้อ่ะแต่พี่รู้ด้วยนะว่าที่ผมให้เนี่ยเพราะผมเวทนาถือซะว่าทำบุญก็แล้วกันนี่แกชาติหน้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเจอญาติแบบนี้อีกทั้งหมดทุละแล้วเนี่ยก็ออกไปได้แล้วเดี๋ยวพัด